สวัสดีค่ะมีนาฬิกาปะสวัสดีค่ะนักประกอบช่องสวัสดีค่ะถ้าหนูอยากเป็น Data Engineer หนูควรเรียนคอมไซหรือคอมเอ็นมิกนะคะชื่อเมย์สวัสดีค่ะแล้วพบกับช่องมิมิมูมิกเย้วันนี้นะคะเราก็มามุมที่แปลกใหม่อีกเช่นเคยมุมที่ซ้ำแต่หน้าซ้ำเหมือนเดิมหน้าซ้ำพร้อมกับหน้าโสมๆด้วยนะใช่เพราะว่าเพิ่งเลิกทำงานเลิกงานจริงนะนี่เราถ่ายตอนเลิกงานโชว์เวลาก่อนเราเลิกงานแล้วเดี๋ยวเราโดนเดี๋ยวเราโดนด่าว่าแบบเอองานที่เสร็จนี่นะคะ6 โมงครึ่ง6 โมงเช้าไม่ใช่ในวันศุกร์นะคะพวกเขาก็รู้หมดว่าเราถ่ายคลิปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเราก็ไม่ยอมจริงมันมีท็อปิกที่ว่ามีคนถามมาว่าว่าถ้าหนูอยากเป็น Data Engineer หนูควรเรียนคอมไซหรือคอมเอ็นถึงจะตรงกับสายงานมากกว่ากันนะคะเราก็เลยจะมาเปิดท็อปิกที่ว่าจริงๆแล้ว Data Engineer อ่ะจะเป็นต้องเรียนในสายที่มันตรงสายด้วยไหมนั่นเองเย้แต่ไม่รู้ว่าทุกคนน่ะจะรู้ไหมว่าเรา2คนเป็นอะไรกันนะคะหมายถึงว่าเราทำงานในตำแหน่งไหนเรียนจบอะไรมามุกก็เลยคิดว่าต่อไปนี้นะน่าจะรู้นะเพราะว่าคลิปที่แล้วน่าจะบอกไปแล้วไม่เป็นไรต่อไปนี้เราก็จะแนะนำตลอดว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะสวัสดีค่ะเราชื่อมุกมิกนะคะ เรียนอยู่ตอนละทายอยู่ประเทศไทยตำแหน่งรักษาสเปเชียลิสต์ค่ะอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งใช่แล้วอ่ะเจ๊เมย์อ่ะเราก็เหมือนกันสวัสดีค่ะเราชื่อเมย์นะคะแต่ว่าชื่อช่องมาจากอะไรชื่อช่องมาจากเมนในมุกมิกเรื่องของเรื่องมันชื่อมุกมิกก็เลยต้องเป็นเมนดังนั้นจริงๆแล้วเราชื่อเมนเราเป็น Data Engineer อยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งเหมือนกันแต่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องชื่อช่องใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะเราก็คิดกันหนาวมาสรุปว่ามันมีท็อปิกอะไรโอเคแต่ไม่เป็นไรเราอยากเล่าให้ฟังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อช่องเราเนี่ยเราคิดนานกันมากเพราะตอนแรกจะเป็นอะไรโมเดล SVM SVM โมเดลเหตุผลเพราะว่าเราชอบ SVM โมเดลใช่เพราะว่าฝั่ง NLP หรือ Natural Language Processing เนี่ยเขาก็เบสพื้นฐานที่เขาก็คิดว่ามันเก่งเนี่ยก็คือ SVM นะคะ yep. แต่เราก็มาใช้เมย์มิกบุ๊กมิกเพราะว่ามูก็ชื่อบุ๊กมิกใช่ไหมส่วนเมย์ก็ชื่อเมย์ใช่ไหมเป็นเมย์มิกก็คือมิกกับเมย์มาผสมกันจนกลายเป็นเมย์มิกบุ๊กมิกนั่นเองโอเคแต่เราก็เข้ามาคุยกันดีกว่าว่าเมื่อกี้ได้ทำสรุปแล้วว่าทำ Data Engineer Data Engineer ที่บริษัทแห่งหนึ่งใช่ใจกลางย่านราชประสงค์เจสกโพมังนอกโทร Data Science สรุปแล้วว่าถ้าอยากเป็น Data Engineer ต้องเรียนคอมเอ็นหรือเรียนคอมไซใช่เย้เอาถ้าพูดตรงๆจากใจที่เราเป็น Data Engineer เรียนทั้งคู่ฮะเรียนทั้งคู่อาจจะเลือกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปต่อแบบเอาไม่ถ้าคุณตามแบบความเป็นจริงอ่ะเพราะว่าคอมเอ็นกับคอมไซน์มันโอเวอร์แลปกันเว้ยแต่มันมาคนละสายงานเรามีก่อนได้ไหมว่าเฮ้ยคอมไซน์เรียนอะไรแล้วคอมไซน์แล้วก็คอมเอ็นเรียนอะไรก็พูดคอมไซน์ให้เพราะว่ามึงรู้คอมไซน์มึงไม่รู้คอมเอ็นอ่ะเราจะได้มีท็อปิกพูดบ้างโอเคได้คอมไซน์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันด้วยความที่มันยังไม่ได้มีดาราสายอะไรขึ้นมาเลยถูกปะมันก็จะมีแขนงนึงขึ้นมาก่อนที่แต่ก่อนเลยเนี่ยรุ่นเจเมย์มันจะแตกอยู่ไม่กี่อย่างในสำหรับสายคอมไม่ว่าจะเป็นคอมไซคอมเอ็นวิดวะคอมอ่ะมันคือวิดวะคอมอ่ะไอทีสามพันถ้ารุ่นเจอ่ะใช่ไหมแล้วช่วงตอนนั้นนะคะเจก็เลือกคอมไซด้วยแต่ว่ามึงมาพูดเพราะมึงไม่มีท็อปิกไงโอเคคอมไซคืออะไรนะคะก็คือเขาเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับแบบเบสพื้นฐานของภาษาเลยไม่ว่าจะเป็นแอสเซมบลีที่เป็นรากฐานภาษาเป็น01 Java ภาษา C แต่ตอนเจ๊ยังไม่เรียน Python มั้ยยังไม่มีเพราะว่า Python เนี่ยเพิ่งเข้ามาตอนนั้นเรียนภาษา R ใช่ถามว่าเอ้ยแล้วตอนนี้ไม่ได้ใช้ R แล้วหรอขนาดในสายแล้วสายแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันควรใช้ Python เป็นแล้วก็ภาษา R เป็นแต่ณปัจจุบันอ่ะคนไม่ได้นิยมภาษา R เนื่องจากว่าจะไปดูคลิปต่อไปละกันเดี๋ยวมาตอบเราจะมีหลายคลิปหน้าไงดังนั้นแล้วอะคอมไซคืออะไรนะคอมไซคือเรียนเกี่ยวกับภาษาทุกอย่างที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มันจะได้ลงฮาร์ดแวร์บ้างเล็กๆน้อยๆเน็ตเวิร์กซิเคียวริตี้ทุกอย่างคือเล็กๆน้อยๆหมดอันนี้คือในส่วนของคอมเอ็นนะเรียนอะไรคิดว่าเรารู้ไหมไม่รู้แต่เรามีโพยแต่จะบอกว่าจริงๆอะเจ๊เมย์วางแผนให้มุกอะเข้าคอมเอ็นด้วยใช่ปะแต่ว่าใช่เราไปดูงานเด็กดีไงแล้วเจ๊ก็บอกว่ามึงต้องมาไม่ได้นะก็คือของรัฐบาลนี่แหละแต่คอมเอ็นคืออะไรนะหลังจากที่เราอ่านแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีเกี่ยวกับพวกดีไซน์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์เลยอ่ะคืออะไรคือไปยุ่งกับฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์เหมือนประกอบคอมนี้ไหมเนี่ยมีแบบ testing and analyzing computer system ก็คือดูพวกลงไประดับ OS performance ฉันคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้น
แล้วก็เนี่ย ensuring hardware and software work together software กับ hardware มัน compatible แล้วคือไปด้วยกันได้อะไรประมาณนี้ซึ่งฉันคิดว่าเขาจะรู้ภาษาบ้างเขาเรียนภาษาบ้างแต่คงไม่ลึกเท่าคอมสายเพราะคอมสายแม่งเรียนทุกภาษาแม่งเรียนทุกอย่างจริงๆดังนั้นแล้วถ้ามองในมุมมองฉันคุณต้องดูก่อนว่าคุณจะไปเป็น data end สายไหนแล้วแต่ยังมันไม่ได้มีแค่สายเดียวแล้ว data end มีอะไรบ้างนะอย่างฉันน่ะเป็น data end infra ใช่ปะใช่ฉันว่ามันก็ควรเรียนคอม end หรือมันมี data end อีกแนวนึงที่เป็น data end ที่ดูเกี่ยวกับ flow หรือว่าดูการแบบว่าไหลของ data ฉันว่าพวกนั้นต้องเรียนคอมสายคอมสายพอได้ภาษาดังนั้นแล้วคุณอยากเป็น data end แต่อยากเป็นแขนงไหน data end เรียนได้ทุกแขนงหมายความว่าคุณจะมาจากคอมเองก็ได้คอมไซก็ได้มาจากเดนัสไซก็ได้ซอฟต์แวร์เองยังได้เลยใช่เออไม่แน่แต่ว่าคุณมีสกิลตรงนั้นไหมใช่คือมันขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจะรับคุณไหมบริษัทกล้าที่จะเสี่ยงกับคุณเพื่อที่เอาคุณมาฝึกฝนไหมอันนั้นมันคือสิ่งที่เราไม่รู้เราตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่บริษัทจริงมันก็คือมนุษย์คนนึงที่รู้นู่นรู้นี่แต่ถ้าบริษัทอ่ะเขาพร้อมที่จะรับคุณเข้ามาแล้วให้คุณฝึกอ่ะก็อันก็เป็นสกิลที่คุณจะได้มาฉันถามฉันแล้วการที่จะเป็น data end เรียนอะไรก็ได้ทั้งสองสายเลยแต่คุณต้องมาฝึกเองดีถูกปะจริงขนาดมุกเรียนที่มุกบอกไปชอบมุกเรียนดาราศาสตร์มุกก็ยังต้องมาฝึกเองใช่ต่อให้คุณมีความรู้อะแต่ถ้าสมมติว่าคือทุกวันมันไม่เข้ากับองค์กรเพราะว่าบางองค์กรอะมันมีทูอย่างที่เราเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าบริษัทนี้อาจจะใช้ทูนี้แต่บริษัทนึงก็อาจจะใช้ทูนึงสมมติตอนนี้มุกอยู่บริษัท A มุกเป็น data endมุกย้ายไปบริษัท B ไม่ได้แปลว่ามุกจะทำ data end ตรงนั้นได้ดีเลยณเวลาแรกแต่ถึงจุดๆนึงเราจะเป็น data end ที่ดีได้ yeah! แล้วก็อย่างเช่นบางบริษัทใช้ cloud computing บางบริษัทคือกูใช้เป็น VM เลยคือแบบ database อยู่บน VM อะไรเงี้ยซึ่งแต่ละที่ไม่เหมือนกันใช่แล้วเมื่อกี้เจ้พูดอยู่อย่างนึงว่าเออแล้วแต่ว่าเราอ่ะจะไป data end ฝ่ายไหนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเราจะเหมาะกับ data end ฝ่ายไหนโอ้อันนี้ยากมากเลยอะถ้าเป็นเราอะเราก็จะดูว่าเอ๊ะชอบหรือเปล่าถ้าไปฝั่งที่เป็น flow อะที่เป็นแบบว่าดูเกี่ยวกับการไหลของ data อะที่แน่ๆคุณต้องเข้าใจ data คุณต้องทำความรู้จักว่าเอ๊ะ data นี้ความว่ายังไงคอลัมน์ A คอลัมน์ B แปลว่าอะไรและถ้าอยากให้ได้คอลัมน์ C หรือเอา table C มาแปะเนี่ยกูต้องรู้ business อะไรอะไรอย่างนี้ก็คือเอาง่ายๆว่าคุณต้องทำความเข้าใจ dataในส่วนของ data ที่เป็นฝั่ง data end ที่ฝั่ง infra คุณก็ต้องรู้ว่าซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรืออะไรต่างๆ tool ใหม่ๆที่เข้ามาเป็นยังไงคือคุณก็ต้องไปเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกนี้นวัตกรรมใหม่ๆโดยส่วนมากแล้วอ่ะอย่างเช่นแบบเราจะเอา tool visualization เข้ามาใช้ใช่ป่ะถ้าเป็น tool ใหม่คุณก็ต้องไปเรียนรู้ซึ่งโดยส่วนมากอันนั้นก็จะเป็นฝั่ง data end ที่เป็น infra แต่ก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นที่เจ้พูดได้เพราะว่าเจ้อยู่บริษัทที่มันมีตำแหน่งพวกนี้ถูกไหมเห็นปะแล้วอย่างเงี้ยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ย data end มึงเล่นเป็น2ขาแล้วกันนะมึงจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยบริษัทเนี้ยมันมี2ขาเนี้ยหรือว่าบริษัทเนี้ยมันมีฝ่ายไหนฝ่ายใดอะไรอย่างเงี้ยแบบ data end infra หรือมีทั้ง2อย่างอยู่ในบริษัทเดียวกันจอบ description มันก็จะมีบอกอยู่แล้วเว้ยว่าตำแหน่งนั้นคืออะไรแต่โดยส่วนมากอ่ะมันอาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง data end เนี้ยถ้าบริษัทอื่นๆอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ data end เงี้ยมันอาจจะเป็นตำแหน่งอื่นๆอย่างเช่นอาจจะเป็น IT infra เลยก็ได้แล้วแต่คือบางทีมันอาจจะไม่ใช่ตำแหน่ง data end นะมัน overlap อ่ะมันอธิบายไม่ถูกอย่างเราอ่ะ data end infra ใช่ป่ะแต่เราก็ต้องดูพวก VM ดูเครื่องดูอะไรอย่างนี้ด้วยไงถึงบอกไงว่าบอกไม่ได้มันขึ้นอยู่กับบริษัทหรือว่าบริษัทนั้นน่ะเขาจะมอบ career path ตรงนั้นน่ะให้เป็นตำแหน่งอะไรจริงๆอ่ะใน job description บางที่ก็อาจจะไม่ได้เขียนรายละเอียดใช่ไหมจริงๆถ้าสมมติว่าเราอยู่ในจุดที่ว่าเฮ้ยเราสัมภาษณ์กับ manager หรือว่าคนในทีมของเราอ่ะเราควรถามไปเลยว่าเอ๊ะทำตำแหน่งประมาณไหนเพราะว่าอย่างเช่นของมุกอย่างเงี้ยจริงๆนะตอนแรกที่มุกทำ manager มันไม่ได้เป็นดาราศาสตร์เลยแต่มี job description หรือการทำงานจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของดาราศาสตร์ถ้าเป็นเราสองคนเนี่ยมันก็ไม่ได้ฟิกว่าเฮ้ยเราจะทำไหนก็ได้แต่เราแค่รู้สึกว่าของานจริงๆเป็นในเรื่องนั้นถูกป่ะถูกโดยส่วนมากอ่ะเราไม่ได้สนใจเรื่องตำแหน่งเราสนใจว่างานที่เราทำมันคืออะไรอย่างเวลาที่กูสัมภาษณ์กูก็บอกเขาว่าของงานอะไรก็ได้ที่ท้าทายไม่เอาจำเจไม่เอารูทีนกูชอบกูชอบอะไรที่ใหม่ๆเรียนรู้เรื่อยๆเนี่ยกูเรียนรู้เรื่อยๆตลอดวันนี้มันก็น่าจะมีเท่านี้ไหมเขามีแค่นี้แหละเพราะว่าเขาถามว่า data end เรียนสายไหนก็แล้วแต่คุณว่าคุณอยากเป็นอะไร
แต่ถ้าถามฉันไม่จำเป็นต้องเรียนสองสายนี้ก็ได้เรียนมาจากสายอื่นก็ได้ขอแค่มีความที่กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ใหม่มีอินสปิเรชันในการที่เราจะไปหาใหม่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความเราก้าวมาเทคโนโลยีแล้วอ่ะมันคือการอย่างแม่งไปไวมากต่อให้ Data Science อย่างมันมันก็ต้องเรียนรู้โมเดลใหม่ๆตลอดวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสรุปได้คำตอบไหมนะนั่นแหละทุกคนมุกว่าทุกคนเรียนอะไรก็ได้คนที่จริงๆแล้วคนที่สับสนท้ายช่องนี้มาเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราไม่เคยตอบตรงคำถามแต่ว่าเราให้คำตอบที่เพิ่มไงก็ต้องแบบว่าจับเนื้อหาใจความให้ได้กันอีกจริงๆอ่ะถ้าอยากรู้ว่าเรียนอะไรอ่ะเราอ่ะต้องไปสัมภาษณ์คนที่เขาอ่ะเป็น data end ก็นี่อ่ะต้องสัมภาษณ์ถ้าถือว่าไม่ใช่กูไงอย่างกูเนี่ยกูมาจากคอมไซน์เนี่ยแต่กูก็สามารถเป็น data end ในแบบที่เป็นอินฟาที่เหมือนกับกูเป็นคอม end มาก่อนคือมันเหมือนกับมันลิงก์กันหมดเลยไงก็เลยไม่ไรจริงๆก็ลองถามๆหลายๆคนดูแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสนะคะว่าไปถามคนอื่นถ้าถามเขาได้เดี๋ยวเราจะถามให้ดูว่า data end คนอื่นอ่ะเขายังไงจบอะไรกันนะนั่นแหละทุกคนมันจะพีคมากได้คนนั้นว่าอ๋อจะมีเทศค่ะก็อย่างไปก็มีความสามารถอ่ะใช่โอเคขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายวันนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณทุกคนบาย